มดฉาพาเพลินสวัสดีค่ะต่อทำรังมาให้โชคต่อมาทำรังบนเสาหน้าบ้านเชื่อมาให้โชคแห่ซื้อเลขที่ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16สิงหาคม62เชื่อว่าหลายๆคนคงกำลังมองหาเลขสวยๆเอาไว้เสี่ยงดวงกันใช่ไหมล่ะคะวันนี้เราจึงรวบรวมข้อมูลมาฝากค่ะเมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่าธัญญาพรหมวงศ์ได้ออกมาโพสต์ภาพผ่านทางกลุ่มดังพร้อมทางได้ระบุข้อความเอาไว้ว่ามีต่อทำรังเสาหน้าบ้านมีคนบอกว่าจะมีโชคอยากซื้อหวยตัวไหนดีเชื่อว่ามาให้โชคแห่ซื้อเลขที่บ้านและนี่คือคอมเมนต์ต่างๆนะคะเช่นต่างคนต่างอยู่เขาไม่ทำร้ายเจ้าของบ้านหรอกปฏิบัติดีมีโชคเลขที่บ้านอะไรครับเลขที่6ค่ะเลข6ตัวเดียวเหรอครับเลข68ค่ะมีทับไหมครับมี6แน่นอนงวดนี้มี6ทับ4ค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามวาไรตี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ